สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงพิเศษของเรานะคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็มาอีกหนึ่งโซนกิจกรรมพิเศษนั่นเองกับบูธของฟาหนักไทยแลนด์ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับฟาหนักนะคะแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเขาด้วยค่ะว่าจะมีความน่าสนใจขนาดไหนและแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ฉันก็ยืนอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นเองค่ะคุณไตรรงเพ่งหนูอสิสแตนต์เซอร์วิสแมเนเจอร์โรบอทจากฟาหนักค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณไตรรงค์คะเดี๋ยวช่วยอธิบายถึงฟาหนักหน่อยค่ะว่าเราเป็นบริษัทที่ผลิตหรือว่าทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำนะครับฟาหนักเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรที่คนในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักกันอยู่นะครับแต่ว่าขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับฟาหนักนะจริงๆแล้วฟาหนักของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่โรบอทที่เห็นอยู่หน้าตรงนี้นะฮะผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3แขนงด้วยกันนะฮะก็คือถ้าใครเห็นป้ายโลโก้ของฟาหนักเนี่ยก็จะเห็นคำที่เขียนว่า FA Robot แล้วก็ Robo Machine FA เนี่ยก็คือคอนโทรลเลอร์ของ CNC นะฮะถ้าเกิดว่าใครเดินภายในงานเนี่ยก็จะเห็นเครื่องจักรหลากหลายยี่ห้อนะฮะที่มีคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ฟาหนักอยู่ค่ะส่วนโรบอทก็คือโรบอทอุตสาหกรรมที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในฮอเนี่ยนะตัวสีเหลืองหรือว่าเอกลักษณ์ที่เป็นสีเขียวจะเป็นโคลาโบราทีฟโรบอทนะครับค่ะหรืออาจจะเป็นสีอื่นๆอีกก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอกลักษณ์ของฟาหนักก็จะเป็นสีเหลืองซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็อีกแขนงหนึ่งก็คือโรโบแมชชีนนะโรโบแมชชีนก็ประกอบไปด้วยเครื่องโรโบดิวโรโบคัตเลเซอร์แล้วก็โรโบช็อตนะฮะเครื่องทั้งหมดเนี่ยที่จริงแล้วเราเอามาโชว์ทั้งหมดในงานนะแต่ว่าเมนหลักเนี่ยจะอยู่ที่ฮอ101สำหรับฮอ101เราเฉพาะโรบอทนะครับมาโชว์ที่นี่ก็ขออนุญาตแนะนำนะฮะโรบอทที่มีอยู่ที่ฮอ106นะวันนี้เราเอาโรบอทที่เรียกว่า เป็น Advanced Jigless System Welding นะฮะที่มาโชว์ก็คือความพิเศษของเซลล์นี้ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันของโรบอท3ไทป์ด้วยกันนะก็คือมีโรบอท Welding Handling แล้วก็ Sport Welding นะทำงานร่วมกันที่พิเศษขึ้นมาก็คือจะเป็นโรบอทแฮนดิ้งนะฮะซึ่งทำงานแทนจิกที่เป็นฟิกสเตชันค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นฟิกสเตชันเนี่ยค่ะฮัลโหลถ้าฟิกสเตชันเนี่ยเราความหลากหลายของชิ้นงานเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะก็คืออาจจะขึ้นได้แค่โมเดลเดียวหรือว่าลักษณะการทำงานเนี่ยมันจะไม่ flexible นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโรบอทเนี่ยครับมาแทน fix station เมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้ชิ้นงานหรือว่าการผลิตเนี่ยหลากหลายมากขึ้นนะหมายความว่าโดยส่วนใหญ่เราจะเป็น fix station ก็คือเราขึ้นรูปงานได้แค่ชิ้นเดียวแบบเดียวใช่ถูกไหมคะแต่ว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะขึ้นงานได้หลากหลายรูปแบบถูกต้องใช่ไหมคะแล้วคำว่าหลากหลายรูปแบบนี้เขาสามารถที่จะขึ้นงานในลักษณะแบบไหนคะหรือกระบวนการทำงานของเขานี่ต่างจากยังไงก็คือขึ้นอยู่กับการโปรแกรมเลยครับโมเดลไหนรูปแบบไหนเราก็สามารถเอามาผลิตในลายรูปแบบนี้ได้หมดเลยค่ะก็คือในสเตชันเดียวสามารถที่จะขึ้นรูปงานได้หลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคือการทำงาน collaborative ในตัวที่2คือทำงานในด้านอะไรบ้างอะคะไอ้เจ้าตัว handling อย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นทั้ง handling ในตัวเป็น jig fixless ในตัวแล้วก็เป็นตัว transfer ชิ้นงานในตัวนะครับคือเสร็จภายใน system เดียวเลยนะครับไม่ต้องมีอย่างอื่นมาช่วยเสริมอีกแล้วนะครับค่ะแล้วก็สำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือชิ้นงานตัวที่3หรือว่าโรบอทตัวที่3คือเขาจะทำหน้าที่อะไรบ้างคะและความพิเศษของเขาเนี่ยต่างอย่างไรบ้างตัวนู้นจะเป็นสปอร์ตเวลดิ้งนะโรบอทสปอร์ตเวลดิ้งจริงๆแล้วสปอร์ตเวลดิ้งเนี่ยตอนนี้เราออกบูธเนี่ยก็มีเดนโยนะครับมาร่วมออกกับโรบอทเราด้วยก็ไหนๆก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวการเดนโยตัวใหม่เนี่ยก็คือความพิเศษของเขาเนี่ย
ป็นโซโลการรุ่นใหม่นะโซโลการรุ่นใหม่ที่จะให้ลักรูปลักษณะเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า X กันนะแต่ว่า X กันครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยเวลาสปอร์ตเวลดิ้งเนี่ยมันจะมีคุณภาพที่ดีกว่า X กันโดยปกตินะยังไงคะก็คือหัวสปอร์ตเนี่ยมันจะทำมุมเป็นศูนย์องศาพอดีทำให้การหนีบชิ้นงานเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับโดยปกติไอ้กันมันจะเวลามันหนีบเนี่ยมันจะทำมุมไม่ก้าวไม่ศูนย์องศาเคลือบกันบ้างใช่ใช่ครับอันนี้เป็นโซการรุ่นใหม่ก็คือเป็นการออกแบบใหม่ล่าสุดคือการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วให้มีความแม่นยำมากขึ้นในการหยิบจับชิ้นงานที่เรียกว่าเอ็กันหรือว่าเป็นซีโร่เป็นองศาใช่ไหมคะก็คือตัวนี้เลยที่เป็นใหม่ล่าสุดเลยถูกต้องไหมคะใช่แสดงว่าการทำงานของเขาทั้ง3ตัวนี้ก็คือว่าแต่ละหุ่นยนต์ก็คือจะมีประสิทธิภาพหรือว่าการทำงานเนี่ยที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปถูกไหมคะแล้วในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในประกอบประเภทอะไรบ้างคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ครับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีแบบนี้เลยถูกไหมคะนี่คือกำลังที่จะประกอบตัวยานยนต์ใช่สมัยนี้ก็คือโรงงานรถยนต์เนี่ย1ลายการผลิตเนี่ยอาจจะขึ้นลายโมเดลที่ได้หลากหลายโมเดลด้วยกันอาจจะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถกระบะอยู่ในลายเดียวกันเลยได้เลยครับโดยที่ไม่ฟิกว่าลายนี้จะผลิตเฉพาะรถเก๋งลายนี้จะผลิตเฉพาะรถกระบะอะไรอย่างนี้ครับค่ะนอกเหนือจากฟานาดไทยแลนด์ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตหุ่นยนต์ใช่ไหมเพื่อที่จะให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะณขณะนี้มีโดยรวมแล้วประมาณกี่ประเทศคะที่ทำงานร่วมกับทางฟานาดตอนนี้มีประมาณ60ประเทศนะฮะแล้วก็มีสาขาอยู่ประมาณ260สาขาด้วยกันนะครับทั่วโลกแล้วในประเทศไทยอะคะในประเทศไทยมีสาขาเดียวก็คือฟานาดไทยครับค่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ฟานาดไทยแลนด์ก็จะมีอยู่อีก1โซนก็คือบูธของในฮอลของ101ถูกไหมคะแต่ว่าในฮอลของ Robot X Hall ของเราแห่งนี้ก็คือจะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทางฟานาดนะคะได้นำมาจัดแสดงให้กับทุกท่านได้เห็นกันนะคะว่าการทำงานประสิทธิภาพนะของยนต์แต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและความโดดเด่นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วโซลูชันของทางฟานาดเองมีโซลูชันไหนที่สามารถที่จะให้สำหรับลูกค้าอีกบ้างไหมคะนอกจากการผลิตหุ่นยนต์ก็จริงๆแล้วการนำเสนอทางฟานาดเนี่ยคือมันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างหลากหลายอย่างก็จริงๆแล้วผมอยากจะนำเสนออีกตัวหนึ่งก็คือตัว IoT นะ Internet of Things ก็คือว่าด้านหลังใช่ไหมคะหรือว่าตัวไหนก็คือเครื่องจักรของฟานาดทุกตัวนะตอนนี้นะเราสามารถเชื่อมต่อกันโดยผ่านอินเทอร์เน็ตนะส่งผ่านข้อมูลทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสเตตัสการทำงานอะลาร์มหรือว่าการคาดคะเนการเสียที่จะต้องซ่อมบำรุงในเร็วในช่วงที่จะต้องพีเรียดอะไรอย่างนี้นะครับผ่านทางช่องทางแบบไหนคะก็จะช่องทางไหนก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับ iPad คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้คือเป็นแอปพลิเคชันถูกต้องไหมคะที่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์การทำงานของหุ่นยนต์แต่ละตัวได้นั่นเองใช่ครับก็คือว่าได้ง่ายๆว่าเป็นอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันนะคะที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะทราบได้แล้วว่าประสิทธิภาพการทำงานณขณะนี้ไปถึงตอนไหนแล้วนะหรือว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอลอินมายังโรงงานและก็สั่งผลิตได้ทันทีเลยนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้โปรเซสแบบไหนคะแบบเดิมๆที่เราก่อนที่เราจะมาใช้เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงแบบนี้เดิมๆก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นระบบที่เครื่องจักรเนี่ยทำงานเครื่องต่อเครื่องแล้วก็อาจจะต้องใช้คนเนี่ยเข้าไปมอนิเตอร์วันบายวันไปเปิดดูว่าเครื่องนี้มีสถานะการทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อเรามี IoT เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถให้ผู้บริหารหรือว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยนั่งมอนิเตอร์ที่ห้องมอนิเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงไปที่เครื่องแล้วก็ไปวิเคราะห์อะไรที่หน้าเครื่องนะครับสามารถนั่งวิเคราะห์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงไปที่หน้าเครื่องก็คือว่าประหยัดเวลานั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงหรื
IoT ที่ว่ามานี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะรู้ทั้งโปรเซสแบบ 3D เลยไหมคะใช่ครับในแอปพลิเคชันก็จะเห็นแอปพลิเคชันที่ฟานักทำขึ้นมาเนี่ยจะมีซิมูเลชันที่เป็นรูปโรบอทเห็นสถานะแบบซิมูเลชันว่าตอนนี้โรบอทกำลังทำอะไรอยู่ติดค้างอยู่ที่สถานะไหนอะไรอย่างนี้นะครับสามารถดูได้เลยโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่นะคะที่ตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในแบบนี้นั่นก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมมากขึ้นนั่นเองนะคะทำให้ผู้ประกอบการนะคะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนด้วยและแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้ายังไงนะคะโอกาสนี้ก็อยากจะให้ทางคุณไตรรงค์นะคะได้ฝากถึงผู้ร่วมงานที่มางาน Metalex 2018ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เรียนผู้สนใจนะผู้ร่วมเข้าชมงานนะฮะบูธที่เราโชว์อยู่ตรงนี้ก็คือ106นะมีโรบอทอยู่3ตัวก็คือเป็น Jig Pickless System นะแต่จริงแล้วเนี่ยเมนบูธของเราอยู่ที่ฮอ101นะฮะก็คือมีเครื่องจักรอีกหลายประเภทนะที่เป็นของฟานักนะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆก็ยังโชว์อยู่ที่101นะฮะถ้ายังไงก็ใครสนใจก็เชิญที่นี่ก็ได้หรือว่าที่101ก็ได้ครับค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาได้นะคะที่ Robot X Hall ของเราแห่งนี้นะคะซึ่งคุณไตรรงค์ก็จะอยู่ที่บูธของฟานักนะคะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเลยนะคะเอาละค่ะและแน่นอนนะคะว่าต่อไปในช่วงต่อไปเราจะมีอีกหนึ่งบูธกิจกรรมนะคะที่จะมาให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็โรบอทนะคะที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในเอเชียด้วยในงานของ Metalex 2018แห่งนี้ค่ะและแน่นอนนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะคะคุณไตรรงค์เพ่งหนู Assistant Service Manager Robot จากฟานักไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะ